านมุมด้านเก้าด้านก่อนเอาด้านอะไรด้านอะไรขึ้นให้แล้ว BC เท่ากับ AD เหตุผลฮะอะไรล่ะโจทย์กำหนดให้โอ้เขากำหนดมาให้แล้วจ้าฮะยังไม่รู้อีกนะไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรมากมายเขาให้มาเท่ากันแล้วถ้าเขาเกิดว่าไม่ให้มาเสร็จเราก็ต้องให้เหตุผลเองนะคะถ้าเขาให้มาแล้วเราบอกว่าเขากำหนดให้เขากำหนดอะไรมาให้เราก็เอามาใช้เลยแล้วก็บอกกำหนดให้นะแต่ถ้าเขาไม่ได้กำหนดให้แต่เรานำมาใช้เนี่ยเราต้องบอกเหตุผลนะต่อไปได้แล้วนะคะต่อไปอะไรอีกมุมมุมเพราะอะไรเออโอเคค่อยยังชั่วกำหนดให้ก็ยังดีนะคะจะจบก็ยังได้เลือกหน่อยอ่ะไม่ว่าอะไรต่อไปมุม A B C นะคะเท่ากับมุม B A D เห็นไหมโจทย์กำหนดให้นะตรงที่เราเขียนเมื่อกี้เราก็เขียนเห็นไหมคะว่าเขากำหนดอะไรมาให้เราบ้างเราก็นำตรงนั้นน่ะมาใช้ครูบอกแล้วให้เอามาใช้หมดยังคะยังอะไรอีกด้านด้านคู่ไหนฮะ AC เหรอ AC เขาให้นักเรียนพิสูจน์ไม่ใช่เหรอว่ามันเท่ากันอะเอามาใช้ได้ไหมอะไรอะนักเรียนไม่ครูพูดครั้งแรกอะไรแสดงว่าไม่มีไหวพริบเลยครั้งแรกครูพูดไปแล้วอะไรนะอะไรนะ A อะไรAB ครูบอกว่าด้าน AB มันทำไมกันครั้งแรกอ่ะมันทับกันอยู่มันทับกันได้ยังไงด้วยสนิทแล้วแสดงว่ามันทำไมกันเลยเนี่ยเท่ากันเพราะนั้น AB ก็เท่ากับ AB เห็นไหมพอแยกออกมาแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าด้านเนี้ยกับด้านเนี้ยใช่ไหมคะมันทำไมกันเลยเท่ากันถ้ากรณีอย่างเงี้ยมันทับกันอย่างเงี้ยเราเรียกว่ามันเป็นชั่วโมงที่แล้วสอนแล้วนะเมื่อกี้ก็พูดไปเรียกว่าด้านรวมนะสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะคะด้านเดียวกันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าด้านรวมเพราะนั้นเราได้ AB เท่ากับ AB เห็นไหมเพราะมันทับกันอยู่ด้านสองด้านเนี่ยมันทับกันถ้ารูปเดิมเห็นไหมคะรูปเดิมเนี่ยมันทับกันได้สนิทนะเพราะนั้นมันก็ยาวเท่ากัน AB เท่ากับ AB เป็นด้านรวมเป็นด้านของสามเหลี่ยมสองรูปเราก็เลยเรียกว่าด้านรวมเร็วค่ะต่อไปทำไงนะดังนั้นนะคะดีมากเริ่มดีก็จะหมดชั่วโมงนะแล้วก็พอมาใหม่ก็เหมือนเดิมจะได้แล้วนี่เราบอกว่าเราจะได้เพราะเรายังไม่ได้สรุปสิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์เขายังไม่โจทย์เขาไม่ได้ต้องการสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการนะคะแต่เขาต้องการอะไรเท่ากันด้านหนึ่งคู่กับมุมหนึ่งคู่แต่เราต้องตรวจสอบสามเหลี่ยมสองรูปนี้ให้มันทำไมกันก่อนเท่ากันเขาต้องการอะไรเราก็ต้องสรุปอันนั้นเราก็ใช้คำว่าดังนั้นแต่นี้เราได้นะคะสิ่งที่เราตรวจสอบมาก็คือเราจะได้สามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม BAD แบบด้านมุมด้านเห็นไหมคะด้านมุมด้านด้านมุมด้านนักเรียนสังเกตนะด้านมุมด้านเนี่ยบอกแล้วเงื่อนไขอยู่ตรงมุมมุมที่เท่ากันเนี่ยต้องอยู่ระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันนะคะถึงจะเป็นแบบด้านมุมด้านด้านมุมด้านเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้สิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือด้านอะไรคะ AC เท่ากับด้าน BD เพราะมันเป็นด้านของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการเห็นไหมดูรูปใหญ่ถ้าดูรูปใหญ่นี่นะถ้าใครเข้าใจแล้วนักเรียนไม่ต้องแยกก็ได้นะคะเราก็จะได้ด้าน AC เนี่ยเท่ากับด้าน BD นะดังนั้นเราจะได้ด้าน AC เท่ากับด้าน BD เวลาเขียนเหตุผลดูนะเขียนเหตุผลเนี่ยนะคะเราเขียนว่าด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากันนะคะเพราะมันจะเหลือด้านอีกหนึ่งคู่นะดังนั้นสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเมื่อเท่ากันทุกประการแล้วด้านที่เหลืออีกหนึ่งคู่ก็เ
ยาวเท่ากันได้อะไรอีกที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการอะไรอีกคู่หนึ่งมุมนะคะเราบอกว่าเราจะได้มุมเท่ากัน2คู่คือมุม A กับมุม B เนี่ยแล้วก็มุม C กับมุมอะไรคะ D เพราะสามเหลี่ยม2รูปเนี่ยมันเท่ากันทุกประการนะคะมุมที่เหลืออีก2คู่ก็ต้องเท่ากันแต่โจทย์ต้องการคู่เดียวก็คือมุมที่ A กับที่ B ตรงนี้นะคะมุม BAC กับมุม ABD นักเรียนก็บอกคู่เดียวแต่นี้เวลาให้เหตุผลฟังนะให้เหตุผลเหตุผลเนี่ยเหมือนกับอันนี้แต่เปลี่ยนอะไรเป็นอะไรถูกต้องเปลี่ยนด้านเป็นมุมเปลี่ยนอะไรอีกที่ครูบอกไปอะเปลี่ยนยาวเป็นถูกต้องเปลี่ยนความยาวเป็นขนาดนะถ้าเราใช้ตรงนี้มุมตรงนี้เราต้องใช้ว่าขนาดเข้าใจไหมคะนะคะเห็นไหมข้อความตรงอื่นเหมือนกันหมดเพราะนั้นจำไว้นะคะข้อความอื่นเหมือนกันหมดเปลี่ยนตรงถ้าด้านยาวเท่ากันเราก็ใช้ว่าด้านแล้วก็ตรงนี้ใช้ว่ายาวถ้าเป็นมุมเราก็บอกว่ามุมตรงนี้ใช้ว่าขนาดต่อไปเป็นมุมนะคะเราก็ได้มุมเนี่ยมุมคู่เนี้ยที่โจทย์ต้องการนะเห็นไหมมันมุมเนี่ยมันเท่ากัน2คู่แหละค่ะก็คู่นี้ด้วย C กับ D แต่เขาต้องการเพียงคู่เดียวเราก็บอกคู่เดียวนะเราก็บอกว่ามุม BACเท่ากับมุม ABD นักเรียนก็เอามุมเนี่ยตัวอักษรเนี่ยตามที่โจทย์ต้องการมาเขียนเลยนะเมื่อกี้ครูบอกให้เขียนเหตุผลว่าไงนะบอกซิว่าไงมุมคู่ที่ตรงในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกการจะมีขนาดเท่ากันบางคนยังยาวอีกบอกว่ามุมให้ใช้ขนาดเห็นไหมแค่นี้เองเข้าใจไหมคะถ้าเป็นมุมเราก็เปลี่ยนคำว่ามุมตรงนี้ใช้คำว่าขนาดเห็นไหมเหตุผลเหมือนกันเลยมุมกับด้านนะเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วตามที่โจทย์ต้องการเรียบร้อยแล้วเอาอีกหนึ่งข้อก็คือข้อที่8เลยข้อที่7นะคะไปทำเองข้อที่7ง่ายมากให้มาเกือบหมดแล้วข้อที่8มาดูครูจะให้นักเรียนดูรูปไอ้ที่มันซ้อนๆกันไงนะคะข้อที่8เนี่ยมันทำได้นะคะหลายวิธีแต่ครูจะทำวิธีตามที่โจทย์ให้กำหนดให้เลยนะคะเอาตามที่โจทย์กำหนดให้แต่ถ้าใครเข้าใจนักเรียนสามารถทำได้อีกหลายรูปแบบเอาดูเลยค่ะวางปากกานะคะเวลาไม่พอแล้ววางเพราะเดี๋ยวต้องไปทำเองไอ้ในกรณีรูปซ้อนกันอย่างนี้บอกแล้วว่าถ้าไม่เข้าใจให้แยกออกนะคะเอามาดูแยกออกแยกให้ถูกนะแยกไม่ถูกก็ผิดเองดูให้ดีจะแยกยังไงนักเรียนเนี่ยนึกในใจตัวเองว่าจะแยกยังไงพร้อมไหมคะวางปากกาดูเลยค่ะข้อที่8จากรูปกำหนดให้ AI ดูนะ AI นี่นะคะเท่ากับ AR นี่สัญลักษณ์การเท่ากัน1คู่ละต่อไปให้ PR นี่เท่ากับ LI นี่คู่นี้โจทย์กำหนดให้นะเท่ากัน2คู่ด้าน AI กับอะไรคะ AR PR กับ LI นะคะต่อไปให้มุม ARI ดู ARI มุมนี้เท่ากับมุม AIR เอ้ยเท่ากันอยู่แค่นี้นะคะตรงเนี้ยนะต่อไปเขาบอกว่าและให้ด้าน AP ยาว12เซน AP คือด้านนี้บอกให้หาว่า AP เขาให้ AP มายาว12เซนแต่สิ่งที่โจทย์ให้นักเรียนหาเขาบอกว่าจงหาความยาวของด้าน AI ให้หาด้านนี้นะคะนักเรียนก็ดูโจทย์ให้ AP มาแต่เขาให้นักเรียนหา A ละ AL ใช่ไหมคะให้ AP มายาวเท่าไหร่12เซนติเมตรให้หา AL นักเรียนว่า AL มันน่าจะยาวเท่าไหร่12เท่าไหร่คะเซนติเมตรทำไม12ล่ะนักเรียนคิดว่าทำไมมันถึงต้องยาว12ล่ะเพราะนักเรียนคิดว่า AL เนี่ยมันต้องยาวเท่ากับ A ล่ะ AP เพราะก็ให้ AP มาเท่าไหร่12ดังนั้น AL ก็ต้องเท่าไหร่12แล้วทำยังไง AL มันจะได้12ล่ะเราก็ต้องทำไงคะตรวจสอบให้ AL
มันทำไมมันยาวเท่ากับ AP ถ้า AL มันยาวเท่ากับ AP แล้ว AL มันก็ต้องยาว12เซนติเมตรเพราะเขากำหนดว่า AP มันยาว12แล้วทำไงจะได้ AL ยาวเท่ากับ AP ล่ะเราก็ต้องตรวจสอบ3เหลี่ยมกี่รูป2รูปจะ3เหลี่ยมอะไรดีล่ะก็คือ3เหลี่ยม A P R R เหรอแน่ใจ R หรือ I บางคนบอก R บางคนบอก I A P อะไรคะ I กับ A L R นะเอารูปนี้นี่แยกให้แล้ว A P I เห็นไหมคะอีกรูปหนึ่ง A L A อะไรคะ A R L นักเรียนดูนะจุด R ตรงนี้ครูจะเขียนให้อยู่ตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าในด้านเนี่ยมัน P I เนี่ยมันมี R อยู่นะนะคะและ P R เนี่ยนะคะมัน P R ตรงนี้นะคะมันเท่ากับอะไรคะ I L แค่นี้นะเพราะนั้นครูให้จุดอยู่ตรงนี้คือด้านเนี่ยด้านเนี่ยนะคะนักเรียนดูนะด้าน I L เนี่ยมันเท่ากับอะไรคะ P R แค่นี้นะคะเนี่ยที่ครูให้จุดมาแต่นักเรียนดู R I ดู R I ดูในรูป R I ตรงนี้ก็ R อะไรคะ R I เท่าอันเดิมไหมคะเนี่ยภาพนี้มันทำไมกันซ้อนอยู่ R I เห็นไหมคะแล้วนี่ R I นี่ก็ R I แสดงว่าด้านสองด้านนี่มันทำไมกันนะเท่ากันถูกไหมเท่ากันด้านนี้มันทำไมกันอยู่เท่ากันด้านนี้ก็เท่ากันสรุปว่า P I เท่ากับ R L ไหมเท่าไหมเท่าไม่เท่าเท่าอ่านักเรียนเห็นแล้วสรุปว่าเราได้ P I เท่ากับอะไรนะคะ R L คู่หนึ่งเลยนะและนักเรียนก็ได้เลยคะมุมเห็นไหมคู่นี้และได้ด้านอีกคู่หนึ่งสรุปว่าได้อย่างเท่ากันทุกประการอย่างเท่าแล้วแบบด้านมุมด้านเห็นไหมพอตรวจสอบสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันแล้วเราก็ได้ A อะไรคะ AP เท่ากับ A ละ AL พอได้ AP เท่ากับ AL ปุ๊บเราบอกว่าเป็นด้านที่สมในกันของสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากันแล้วเราก็บอกว่า AP เท่าไหร่คะ12ดังนั้น AL ก็12จบทำได้ไหมเนี่ยพอแยกรูปออกมาแล้วเห็นชัดไหมคะต้องดูให้ดีด้วยนะเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะไปทำให้เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ